านผู้ชมท่านผู้ฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้ในช่วงที่2ครับเมื่อ 2-3 วันก่อนท่านพลเอกประยุทธ์ท่านนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เนี่ยท่านได้พูดถึงการทำงานว่ามันมีสิ่งที่ยากอยู่3เรื่องนะครับลองดูสิครับว่าที่ท่านพูดมานั้นเนี่ยมันจริงไหมเรื่องแรกที่เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่ยากสำหรับท่านเลยคือทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนจึงยากต่อการสร้างความเข้าใจของคนส่วนใหญ่เรื่องนี้จริงไหมจริงครับอะไรที่ไม่เคยทำมาเนี่ยแล้วทำขึ้นมาใหม่เนี่ยในกระบวนการของการทำงานไม่ว่าจะเป็นการทำงานทางการเมืองหรือว่าการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเอาเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องทำไปเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยนะครับมันยากต่อการสร้างความเข้าใจใช่หรือไม่ยกตัวอย่างรัฐบาลนี้เจอปัญหาในการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างโรงงานไฟฟ้าจากขยะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดอะไรก็แล้วแต่จะมีประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยคัดค้านอยู่ตลอดเวลาปัญหาเรื่องนี้เป็นสิ่งที่บ้านเมืองเรามันไม่เคยทำมาก่อนนะครับไม่เคยทำมาก่อนพอทำมาแล้วเนี่ยมันก็ยากต่อการสร้างความเข้าใจเหตุที่มันยากต่อการสร้างความเข้าใจนั้นก็เพราะว่าไอ้สิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยพอทำแล้วคนเขากลัวเพราะว่ามันจะไปกระทบต่อวิถีชีวิตของเขามันไปเปลี่ยนแปลงไอ้การทำมาหากินการเป็นอยู่ของเขาก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องสร้างความเข้าใจมันจะยากแค่ไหนนะครับมันก็ต้องสร้างความเข้าใจแต่ถ้าสร้างแล้วสร้างความเข้าใจแล้วคนยังไม่เข้าใจก็อย่าฝืนไปทำมันต้องรอนะครับอย่าไปทุบโต๊ะเพราะว่าการบริหารภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนั้นมันต้องมาจากการปรึกษาหารือกันการสร้างความเข้าใจการหาข้อยุติร่วมกันแต่ถ้าเผื่อการทำงานแบบทุบโต๊ะว่าจะเอาอย่างนี้จะทำอย่างนี้เพราะฉันฉลาดเพราะฉันเก่งเพราะฉันรู้ฉันมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมฉันต้องเอาแบบนี้มันไม่ได้หรอกครับมันก็ทำให้เกิดปัญหาก็คือไม่เกิดปัญหาตอนนี้ก็เกิดปัญหาหลังจากที่ท่านหมดจากอำนาจไปแล้วคนเขาก็รื้อคนเขาก็ไม่ยอมคนเขาก็ได้รับผลกระทบมันก็จะอาจเกิดการชุมนุมเกิดการเดินขบวนต่อต้านกันดังนั้นในข้อที่หนึ่งที่ท่านบอกเป็นเรื่องที่ยากมากและเป็นเรื่องที่ทำแล้วลำบากเนี่ยถ้าการทำงานมันมีความสำคัญจริงเรื่องยากนั้นมันเป็นวิถีทางที่หาทางออกได้เนี่ยก็ต้องทำนะครับก็ต้องทำผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างกรณีที่โครงการพระราชดำริเขื่อนป่าสักโชรสิทธิ์ของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในขณะนั้นคือคุณมนุษย์วัฒนโกเมนได้ตอบสนองพระราชดำริในการที่จะสร้างเขื่อนป่าสักโชรสิทธิ์ได้อย่างดีมากและเป็นเรื่องที่ยากมากยากที่ก็คืออะไรยากที่จะเวนคืนที่ดินที่คนนั้นทำมาหากินแล้วจะได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนนั้นบนสิ่งที่ยากก็ต้องทำบนความพึงพอใจและความเข้าใจนะครับแล้วมันก็ผลสำเร็จไม่เร่งรีบทุบโต๊ะไม่เร่งรีบหักด้ามพลาด้วยเขาอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดที่รัฐบาลไม่เคยทำและชี้แจงก็แล้วสร้างความเข้าใจก็แล้วคนยังไม่เข้าใจอยู่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอย่าเพิ่งรีบนะครับเพราะนั้นมันมีโครงการอีกหลายโครงการมากที่เราเคยเจอนะครับเมื่อ 2-3 ปีก่อนนั้นเมื่อ2ปีที่แล้วผมก็ไปตัดสินรางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตยซึ่งก็มีปัญหาทางภาคเหนือนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการจัดสร้างเขื่อนแต่ชาวบ้านนั้นไม่ยินยอมชาวบ้านนั้นไม่ยอมให้เข้าไปในพื้นที่เลยระยะเวลามันก็ผ่านมาเวลาก็ผ่านมาจนทั้งหาวิธีการหาทางออกร่วมกันพูดคุยแก้ไขปัญหาร่วมกันจนกระทั่งชาวบ้านเริ่มเข้าใจและแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลก็ยืนยันที่จะสร้างเขื่อนอย่างนั้นอีกนะมันมีทางเลือกทางอื่นไหมดังนั้นในข้อที่หนึ่งเนี่ยเข้าใจและเห็นใจว่ารัฐบาลทำงานที่คนที่มันไม่เคยทำมาก่อนและคนยากต่อความเข้าใจเนี่ยอย่าไปทุบโต๊ะเวลามันผ่านไปคนก็เริ่มเข้าใจนะครับแล้วก็อย่าไปตั้งธงว่าจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้
มันอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเรื่องยากเรื่องที่สองท่านนายกบอกว่าบางคนยังเคยชินกับการคิดเพื่อตนเองหรือกลุ่มของตนเองเสมอมาอันนี้ถูกต้องคนที่คิดเพื่อตนเองคือเห็นแก่ตัวไปผลประโยชน์ของตัวหรือกลุ่มของตนเองย่อมที่จะขัดขวางการทำงานในเชิงนโยบายของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารอย่างแน่นอนปัญหาอยู่ที่ว่าทำอย่างไรล่ะที่จะให้คนนั้นเห็นประโยชน์สาธารณะเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตัวเองและกลุ่มของตัวเองเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับว่ามันขึ้นอยู่กับวิธีการการพูดการสร้างความเข้าใจการไปเปิดเวทีเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้เอาข้อมูลมาพูดคุยกันอย่าไปปิดบังซ่อนเร้นอย่าไปใช้แท็กติกทางการประชุมเพื่อให้คนเห็นด้วยหรือกีดกันคนไม่เห็นด้วยไม่ให้มาประชุมการทำงานมันยังเดินไปได้ครับนั่นคือข้อยุ่งยากข้อที่สองข้อยุ่งยากข้อที่สามท่านนายกบอกว่าเมื่อคิดจะทำอะไรให้ดีคนก็จะคาดหวังว่าจะต้องดีที่สุดซึ่งหากคนไม่เข้าใจการทำอะไรจึงเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นการทำงานเราอยากจะทำในสิ่งที่ดีนะครับแล้วเราก็คาดหวังผลของเรานั้นว่าจะได้ผลดีที่สุดแต่การทำงานทุกชิ้นครับมันย่อมมีอุปสรรคเราหวังผล 100% บางทีไม่ได้ 100% หรอกอาจจะได้ 70 อาจจะได้ 60 ก็ได้ดังนั้นการทำงานตัวเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันดีมันก็อาจจะปรับลดลงไปได้ซึ่งคนเขาไม่เข้าใจนะครับคนเขาได้รับผลกระทบเขาไม่เข้าใจเราจะหวังให้เขาเข้าใจเราจะเอาเต็มร้อยเลยเป็นไปไม่ได้มันต้องลดหย่อนลงแล้วก็ใช้วิธีการพบปะการพูดคุยการแถลงการรับฟังความคิดเห็นและการทำงานแบบค่อยๆร่วมมือกันอย่างที่ท่านนายกบอกว่าการทำงานนั้นจะต้องบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนแบบค่อยเป็นค่อยไปควบคู่การหาช่องทางสร้างการรับรู้กับประชาชนอันนี้คือแนวทางที่ถูกต้องนะครับบทบาทของภาคราชการหรือภาครัฐนั้นเวลาทำงานกับประชาชนเนี่ยภายใต้ยุคสมัยปัจจุบันอย่าทุบโต๊ะอย่ากำหนดแผนงานโครงการแล้วต้องเป็นอย่างนี้อย่าคิดว่าราชการคิดอย่างเดียวถูกต้องกลุ่มประชาชนกลุ่ม NGO กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนคิดอะไรไม่ถูกต้องหมดอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นแล้วงานทำไม่ได้หรอกครับงานบางอย่างนั้นเนี่ยเราหวังอย่างนี้เมื่ออีกฝ่ายก็มีความคิดอีกแบบนึงเราต้องปรับลดของเราบ้างอย่าไปยืนกระต่ายขาเดียวว่าจะต้องทำเท่านั้นเท่านี้งานไม่สำเร็จหรอกครับนั่นก็คือสิ่งที่นายกได้เปรยมาเมื่อ 2-3 วันก่อนประเด็นต่อมาครับเรื่องต่อมานี่ผมพูดไปแล้ว4เรื่องนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องที่5นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการตรากฎหมายนะครับการตรากฎหมายของรัฐบาลเผอิญมีข่าวลงมา 2-3 วันนี้นะครับว่าการตรากฎหมายช่วง4ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านกฎหมายรวมทั้งหมด335ฉบับโดยเฉลี่ยแล้ว6ฉบับต่อเดือนถือว่าเป็นเรื่องปกติผิดปกติไหมไม่ผิดปกติครับรัฐบาลมาจากการปฏิวัติรัฐประหารสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่แต่งตั้งมาจากคณะปฏิวัติรัฐประหารมักจะออกกฎหมายได้เยอะแตกต่างจากสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งที่ออกกฎหมายได้น้อยเขาบอกว่าในช่วงข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นมาจนทั้งปลายปีที่แล้วคือ28ธันวาคม2561เนี่ยสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ยกเลิกกฎหมายไป16ฉบับแต่ว่าได้ตรากฎหมายใหม่เนี่ยรวมแล้ว335ฉบับนั่นเท่ากับว่าการทำงาน51เดือนที่ผ่านมาเห็นชอบกฎหมายเฉลี่ยเดือนละ 6.6 ฉบับหรือสัปดาห์ละ 1.5 ฉบับเขาบอกว่าถ้าเผื่อดูตัวเลขน่าสนใจมากสภาที่มาจากการแต่งตั้งและมีข้าราชการอดีตข้าราชการไปเป็นสมาชิกเนี่ยเขาบอกว่าร่างกฎหมาย300กว่าฉบับนั้นเนี่ยเป็นร่างกฎหมายที่เกิดขึ้นจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยเยอะมากจากกระทรวงการคลังกฎหมาย300กว่าฉบับจากกระทรวงการคลังออกมาถึง67ฉบับ 118.4 จากสำนักนายกรัฐมนตรี
51ฉบับ114นะครับจากอื่นๆในที่นี้เนี่ยก็เช่นเป็นกฎหมายเกี่ยวกับอะไรล่ะครับกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปเช่นกฎหมายแพ่งประมวลกฎหมายอาญารัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับมี24ฉบับจากกระทรวงคมนาคม20ฉบับนะครับ105.5กระทรวงมหาดไทย13ฉบับ103.6อันนี้สะท้อนอะไรข้อมูลตัวนี้สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการหรือระบบการตรากฎหมายของระบบรัฐสภาของไทยนั้นเนี่ยถ้าหากเปรียบเทียบระหว่างระบบรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งกับระบบสภานิติบัญญัติที่มาจากการแต่งตั้งการตรากฎหมายแตกต่างกันแต่นี่เรายังไม่พูดถึงคุณภาพของกฎหมายเนื้อหาแห่งกฎหมายดูเฉพาะจำนวนเฉยๆนะครับสภานิติบัญญัติออกมาได้เยอะมากบางกฎหมายบางวันนั้นตรากฎหมายออกได้หนึ่งถึงสองฉบับเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้อยู่ในวงสนทนากับท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติบางท่านนะครับได้อยู่ในวงสนทนาได้คุยกันก็ได้ยินได้ฟังท่านว่าทางสภานิติบัญญัติจะยกเลิกไม่รับกฎหมายใหม่แล้วจะเร่งเอากฎหมายเก่าที่คาอยู่ในสภาเนี่ยผมก็ค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติดูมีกฎหมายรอเข้าคิวเต็มเลยครับเอาเฉพาะกฎหมายด้านการศึกษาอย่างเดียวเนี่ยผมนั่งค้นดูกฎหมายกระทรวงอุดมศึกษากฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการใหม่กฎหมายข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยกฎหมายบริการศึกษาเฉพาะในกลุ่มเรื่องการศึกษานี่มีกฎหมายรอพิจารณาในวาระที่1ใน4ถึง5ฉบับแล้วคิดดูว่าระยะเวลาอีกประมาณสัก5หรือ6เดือนสภานิติบัญญัติจะต้องเร่งออกกฎหมายนี้ออกมาอย่างจำนวนมหาศาลบางเรื่องเป็นกฎหมายที่ดีครับแต่บางเรื่องนั้นเร่งออกมามากมันก็อาจจะมีปัญหาการขาดความรอบคอบนะขาดความรอบคอบแต่ผมเองผมไม่ค่อยวิตกเท่าไหร่นักเพราะว่าในกระบวนการในการตรากฎหมายของเราหรือของบ้านเมืองเราเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ระบบราชการทั้งสิ้นระบบราชการเป็นตัวตั้งในการเสนอกฎหมายแต่จุดที่เป็นปัญหาเราในเรื่องนี้คือคำถามที่เราจะต้องถามว่าทำไมรัฐสภาที่มีสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งเพราะเหตุใดจึงตรากฎหมายที่มาจากความคิดริเริ่มของสมาชิกสภาน้อยมากมันเกิดอะไรขึ้นนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่มาจากการริเริ่มของประชาชนไม่มีเลยนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนี้21-22ปีแล้วที่บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเองเปิดโอกาสให้ประชาชนริเริ่มเสนอร่างกฎหมายได้ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นก็ปรากฏว่าเราไม่ได้มีกฎหมายระดับชาติระดับท้องถิ่นที่มาจากการริเริ่มของประชาชนเลยนี่คือจุดอ่อนของระบบและกระบวนการนิติบัญญัติในการตรากฎหมายของไทยจุดอ่อนที่2ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เสนอไอ้กฎหมายระดับท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนและผลักดันกฎหมายเลยซึ่งส่วนหนึ่งนั้นอาจจะเป็นปัญหาในกระบวนการในการตรากฎหมายว่าถ้าเผื่อกฎหมายเกี่ยวเรื่องการเงินการคลังก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีก่อนแล้วนายกรัฐมนตรีเองนั้นก็ต้องมอบให้กระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องก็คือระบบราชการว่าจะให้เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบปล่อยไปมากระบวนการตรากฎหมายของเราเองจึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากระบบราชการทั้งสิ้นและการนี้เริ่มเสนอร่างกฎหมายขึ้นมาก็มาจากระบบราชการทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นประเด็นที่ต้องมีการปฏิรูปกันครั้งใหญ่แล้วเราก็พูดกันพอสมควรก็คือกระบวนการในการตรากฎหมายทำอย่างไรเราเคยมีการคุยกันตั้งแต่ปี2530กว่าว่ากำหนดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็น2สมัยสมัยหนึ่งนั้นคือเป็นสมัยทั่วไปให้มีการตั้งกระทู้ถามมีการเปิดอภิปรายไว้วางใจได้อีกสมัยหนึ่งให้เป็นสมัยนิติบัญญัติให้พิจารณาเฉพาะเรื่องการตรากฎหมายทำมาอย่างนี้10-20ปีแล้วแต่ปรากฏว่าสภาที่มาจากการเลือกตั้งก็ยังตรากฎหมายน้อยอยู่นะครับปัญหาเหล่านี้นั้นเป็นปัญหาในเชิงเทคนิคเป็นเชิงขีดความสามารถของสภาขีดความสามารถของฝ่ายสนับสนุนของสภาและขีดความสามารถของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองและพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมืองว่าเมื่อคุณเข้ามาบริหารประเทศคุณจะปรับคุณจะแก้คุณจะเสนอกฎหมายอะไรคุณมีมาพร้อมไหม
ถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็ต้องพึ่งพากฎหมายของระบบราชการอยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อฝากข้อเตือนกันให้พิจารณากันว่าถ้าเผื่อเราจะปรับปรุงเรื่องนี้กันอย่างจริงจังเนี่ยปีหน้าปีนี้นะครับประมาณสักกลางปีเราก็จะมีสภาที่มาจากการเลือกตั้งดูซิว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยสภาจากการเลือกตั้งจะพิจารณากฎหมายได้สักกี่ฉบับนะครับการตรากฎหมายนั้นเป็นเรื่องสำคัญในเชิงนโยบายที่จะขับเคลื่อนนโยบายออกไปได้นะครับนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็แล้วเรื่องต่อมาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมากกต.เองได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งต่อส.2561ผมคิดว่าน่าจะประกาศในราชกิจจาวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เพราะว่าเมื่อวานวันศุกร์ผมก็พยายามค้นราชกิจจาดูก็ยังไม่เห็นว่าได้ประกาศราชกิจจาแต่ว่าสาระสำคัญที่สื่อมวลชนได้สืบมาก็บอกว่าร่างระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งส.ส.ปี2561นั้นเนี่ยได้ผ่านมติของกกต.เรียบร้อยแล้วรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้นโดยมีหลักการสำคัญวางกำหนดข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัติสำหรับผู้สมัครพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับโดยกำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีผู้ช่วยหาเสียงในเขตได้ไม่เกิน20คนต่อเขตส่วนพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อให้มีผู้ช่วยหาเสียงได้ไม่เกิน10เท่าของจำนวนเขตที่พรรคนั้นส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตหากกรณีนี้พบว่ามีการหาเสียงที่ไม่เป็นไปตามที่กกต.กำหนดผอ.กกต.จังหวัดก็จะแจ้งให้ผู้สมัครพรรคการเมืองแก้ไขภายใน5วันหากไม่ดำเนินการกกต.ก็สามารถที่จะหรือถอนปลดออกและให้หน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการโดยคิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครนะครับพรรคการเมืองนั้นและนำมาเป็นเหตุสืบสวนวินิจฉัยการเลือกตั้งใดด้วยในเรื่องของการหาเสียงนั้นระเบียบกกต.ใหม่นั้นเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้มีการหาเสียงโดยใช้โซเชียลได้นะครับโดยการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดให้ผู้สมัครพรรคการเมืองหาเสียงด้วยตนเองหรือว่าจ้างบุคคลนิติบุคคลดำเนินการได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภททั้ง YouTube ทั้งเว็บไซต์ทั้งแอปพลิเคชันทั้งอีเมลทั้ง SMS นะครับซึ่งผู้สมัครต้องแจ้งวิธีการรายละเอียดแล้วก็ช่องทางระยะเวลาในการหาเสียงรวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ผอ.กกต.จังหวัดทราบตั้งแต่วันสมัครหรือก่อนหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ในกรณีที่ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครหรือเป็นสมาชิกพรรคต้องการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้สมัครพรรคใดต้องแจ้งชื่อสกุลนิติบุคคลหรือเครื่องหมายใดๆที่เจาะจงตัวบุคคลที่ดำเนินการได้ทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงส่วนนี้หากเกินกว่า 10,000 บาทต้องแจ้งให้ผู้สมัครพรรคการเมืองทราบและแจ้งต่อผอ.กกต.จังหวัดเลขาธิการกกต.ทราบและการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครพรรคการเมืองนั้นอันนี้ถามว่าดีไหมดีสื่อโซเชียลเนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญที่พรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยจะใช้เป็นเครื่องมือในการหาเสียงแต่ต้องระมัดระวังคืออย่าลืมว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายนะจะต้องคำนวณค่าใช้จ่ายนะครับระเบียบนี้ละตัวร่างระเบียบนี้ยังได้พูดถึงกรณีที่กกต.ตรวจพบว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองมีการใช้ถ้อยคำรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมหรือนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องทางกกต.เองสามารถสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงลบข้อมูลนั้นถ้าผู้สมัครพรรคการเมืองไม่ดำเนินการในเวลาที่ทางกกต.กำหนดเลขาธิการกกต.เองก็สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ให้บริการดำเนินการโดยผู้สมัครพรรคการเมืองต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลลบข้อมูลนั้นไม่สามารถที่จะลบล้างความผิดที่ได้กระทำสำเร็จไปแล้ว
ซึ่งในระเบียบที่บอกว่ากกต.สามารถนำมาสืบสวนและวินิจฉัยได้เพราะฉะนั้นต้องระวังการหาเสียงเลือกตั้งอย่าใช้ถ้อยคำรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมหรือนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องเพราะว่าอาจจะถูกวินิจฉัยการเลือกตั้งและอาจจะถูกให้ใบแดงได้ส่วนในร่างระเบียบนั้นได้ระบุข้อห้ามที่ไม่ควรปฏิบัติในการหาเสียงซึ่งข้อห้ามนั้นได้กำหนดเอาไว้กว้างๆ3ประการด้วยกันข้อห้ามประการแรกก็คือห้ามผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงข้อห้ามข้อที่2ผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดให้ผู้ประกอบอาชีพเจ้าของกิจการวิทยุโทรทัศน์สื่อมวลชนสื่อโฆษณาหรือนักแสดงนักดนตรีพิธีกรใช้ความสามารถทางวิชาชีพเอื้อประโยชน์ในการเสียงให้แก่ตนแต่ถ้าผู้สมัครมีความรู้ความสามารถทางศิลปะเป็นของตนเองสามารถใช้หาเสียงให้กับตัวเองได้แต่ต้องไม่ใช้อุปกรณ์ในการแสดงอันนี้ก็เหมือนกับตัวร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่เคยพูดในรายการนี้มาแล้วว่าข้อห้ามเนี่ยมันอยู่ในตัวกฎหมายประกอบตรงนี้นั่นก็คือถ้าสมมติว่าผมเป็นนักร้องเอากรณีอย่างในอดีตก็ได้คุณสุเทพนะครับคุณสุเทพนักร้องเสียงขยี้ฟองเบียร์นะครับคุณสุเทพวงกำแหงสมัครส.ส.เขตเลือกตั้งที่2จังหวัดนครราชสีมาคุณสุเทพนั้นจะร้องเพลงประกอบการปราศัยหาเสียงได้เพราะตัวเองเป็นศิลปินแต่จะต้องไม่มีเครื่องดนตรีนะครับอาจจะร้องเพลงก็ได้แต่ต้องร้องด้วยเสียงสดๆแต่จะมีเครื่องดนตรีประกอบไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อห้ามข้อที่3ข้อห้ามข้อสุดท้ายข้อที่3ก็คือไม่ให้มีการแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงโดยใช้วิธีการวางหรือโปรเจซี่ธารณะห้ามไม่ให้แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงโดยใช้วิธีเราเนี่ยเอกสารมากองมาเลิศแล้วไปวางไว้ที่4แยกที่มีรถเยอะๆหรือเอาไปโปรยในที่สาธารณะซึ่งตรงเนี้ยน่าจะเห็นจากมันสกปรกมันรกมุงรังหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องของมือที่3มือที่4มือที่5เอาของใครก็รู้มาวางเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่ใช้ถ้อยคำรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายหรือปลุกระดมและไม่ช่วยเหลือเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตามประเพณีเช่นไปงานบวชให้เงินไปงานศพไปงานโกนจุกให้เงินนี่คือข้อห้ามทั้งหมดนี้ก็ต้องรอรายละเอียดที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาอยู่น่าจะประกาศในเร็ววันนี้นะครับนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายนะครับที่จะคุยกันในวันนี้ผมอยากจะหยิบยกบทความเพิ่งไปอ่านเจอในมติชนออนไลน์บทความที่เขียนไว้เมื่อวันที่1มกราคมของศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขนะครับก็เป็นเพื่อนผมเนี่ยแหละอยู่รัฐศาสตร์จุฬาด้วยกันเนี่ยแหละครับทำตอนเรียนสื่อก็เรียนด้วยกันทำกิจกรรมทางการเมืองตั้งแต่14ตุลาก็ทำมาด้วยกันท่านศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขท่านได้เขียนบทความที่น่าสนใจมากเรื่องการปฏิวัติทางการเมืองของไทยสมัยใหม่สถานะทางประวัติศาสตร์ของ14ตุลา2516นะครับในรายละเอียดนั้นถ้าเผื่อท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังจะไปอ่านในรายละเอียดเอาก็ได้ผมจะกล่าวโดยสังเขปนะครับท่านอาจารย์สุรชาติเองท่านบอกว่าเหตุการณ์14ตุลา16ที่เกิดขึ้นมา45ปีแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการปฏิวัติทางการเมืองหรือ political revolution ของสังคมการเมืองไทยทำไมอาจารย์สุรชาติจึงบอกอย่างนั้นนะครับถ้ามองดูตามเหตุผลและการอธิบายแล้วเนี่ยท่านอาจารย์สุรชาติบอกว่าเหตุการณ์14ตุลา16นั้นมันเป็นผลต่อการกำหนด New Political Landscape หรือว่าภูมิทัศน์ทางการเมืองใหม่ของประเทศไทยที่มันตกเป็นมรดกทางการเมืองมาถึงปัจจุบันนี้โดยท่านให้นัยยะความสำคัญของเหตุการณ์นี้เอาไว้7ประการด้วยกันนั่นคือประการแรกท่านบอกว่างานวัน14ตุลาวันที่14ตุลานะเป็นคลื่นประชาธิปไตยรูปที่2ของการเมืองไทย
the first wave หรือขึ้นลูกที่1ขึ้นลูกแรกของการเมืองไทยนั้นก็คือการปฏิวัติ2475ส่วนการโค่นล้มระบบทหารจอมพลถนอมกิติกรจอมพลภาคจารุเสถียรนั้นเนี่ยในปี2516เป็นคลื่นประชาธิปไตยลูกที่2ก็คือเป็นการเปลี่ยนผ่านจากระบอบอำนาจนิยมตั้งแต่ยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เปลี่ยนแปลงมาสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับประการที่2ดร.สุรชาติบอกว่า14ตุลานั้นคือการโค่นล้มระบอบทหารด้วยพลังประชาชนครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยอันนี้ถามว่าจริงไหมจริงเพราะก่อนหน้านี้เคยมีการเดินขบวนไหมมีนั่นคือการเลือกตั้งสกปรกเมื่อปีพ.ศ. 2500แต่ก็นิสิตจุฬานักศึกษาธรรมศาสตร์ก็เดินไปที่สะพานมัขวานไปยื่นหนังสือถึงจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ซึ่งจอมพลสฤษดิ์เองก็ให้ร้อยเอกอธิกำลังเอกมารับหนังสือที่สะพานมัขวานเรื่องคัดค้านการโกงการเลือกตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2500ของพรรคเสรีมรังคศิลาแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นการโค่นล้มระบบทหารเพราะจอมพลสฤษดิ์เองก็ปฏิวัติรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามแต่เหตุการณ์14ตุลานั้นถือว่าเป็นการโค่นล้มระบบทหารด้วยพลังประชาชนครั้งแรกถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มอยู่เบื้องหลังอาจจะมีกลุ่มทหารบางกลุ่มอยู่เบื้องหลังอะไรก็ตามทีแต่ถือว่าเป็นมวลมหาประชาชนครั้งแรกเลยที่ออกมาโค่นล้มเผด็จการทหารประการที่3ศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขบอกว่า14ตุลาคมคือการชุมนุมที่ใหญ่ที่สุดของประชาชนในการเมืองไทยถ้าเผื่อนับตั้งแต่2475ถึง14ตุลา16แน่นอนครับการชุมนุมนี้ชุมนุมใหญ่กว่าปี2500แน่นอนแต่ก็ไม่มาเปรียบเทียบกับการชุมนุมเมื่อปี2517นะครับอันนี้ไม่มาเปรียบเทียบกันประการที่4ท่านอาจารย์สุรชาติบอกว่า14ตุลาคมนั้นคือการสร้างจิตวิญญาณทางการเมืองของคนหนุ่มสาวคนหนุ่มสาวในยุคนั้นยุคเบบี้บูมครับก็คือยุคคนรุ่นผมนี่แหละคนรุ่นวัย64วัย65นี่แหละแต่ว่าคนหนุ่มสาวรุ่นต่อๆมาเนี่ยก็ได้มาเรียนรู้การขับเคลื่อนทางการเมืองของคนรุ่น14ตุลาในหลายครั้งหลายกรณีในประการที่5อาจารย์สุชาติบอกว่า14ตุลานั้นคือภาพสะท้อนการเรียกร้องประชาธิปไตยของชนชั้นกลางการเรียกร้องประชาธิปไตยของชนชั้นกลางจาก14ตุลาก็มีการเรียกร้องประชาธิปไตยในเหตุการณ์พฤษภาธมินอีกและการเรียกร้องประชาธิปไตยหรือว่าการเรียกร้องรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็เกิดขึ้นอีกหลายครั้งนั่นคือการตื่นตัวของชนชั้นกลางประการที่6ดร.สุรชาติบอกว่า14ตุลาคือการพังทลายของอำนาจผูกขาดในกองทัพและการจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มทหารสมัยใหม่นั่นก็คือการผูกขาดโดยทหารกลุ่มนึงมันเริ่มจะหมดไปแล้วก็เกิดทหารกลุ่มใหม่ๆเข้ามาเกิดกลุ่มยังเตอร์เกิดกลุ่มต่างๆขึ้นมานะครับในประการสุดท้ายครับดร.สุชาติบอกว่า14ตุลาคือการสิ้นสุดของการเมืองเก่าและก้าวสู่การเมืองใหม่นะครับการเมืองใหม่นั้นคือการเมืองของประชาธิปไตยแบบตัวแทน representative democracy การเมืองเก่านั้นก็คือการเมืองของทหารการเมืองใหม่นั้นเป็นการเมืองที่เป็นเรื่องของมวลชน match politics ขึ้นมาที่จะเข้ามามีบทบาททางการเมืองดร.สุชาติทิ้งท้ายว่าเผด็จการทหารยังไม่หมดการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยังไม่จบดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อ14ตุลา2516นั้นเนี่ยถึงแม้จะสะดุดหยุดลงใน6ตุลา2519แต่ก็ได้หวนกลับมาใหม่ที่เราจะต้องมาทบทวนบทบาทของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุคใหม่ที่เราจะมีการเลือกตั้งใหม่ว่าทำอย่างไรที่จะไม่ให้กงล้อประวัติศาสตร์ทางการเมืองมันหมุนกลับไปที่เดิมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับการเมืองเรื่องน่ารู้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ